ามมีด่านน้ำนะครับน้ำมันน้อยนะครับตรงนี้แล้วอย่างคือมันมีช่องต่อจากคลองเข้ามานะครับผมตีพักแล้วมันมีแบบเดินเข้ามาใกล้ครับมีปลาขยับน้ำหนีไปตัวนึงแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ไกลครับมีปลาด่านน้ำที่นี่ต้องลองดูตัดแล้วตัดตัวมันแบบกระเปี๊ยกกระเปี๊ยกเลยอ่ะโอ้โหจะบอกว่ากระเปี๊ยกก็กระเปี๊ยกจริงนะครับโอ้โหคันแทบพังปวดแขนก็ปวดแขนตรงนี้ปานาครับผมไซแบบโอ้โหเป็นมือครับผมสุดๆไปเลยตัวนี้มันกัดกินไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเทียบนิ้วเลยตัวใหญ่ไปเยอะนิดเดียวนะแต่ผมปลดแล้วปล่อยไว้ครับขอบเบ้าตานะครับก็นึกว่าตัวใหญ่ตรงเนี้ยมันมีตัวใหญ่ตัวนึงคือผมเดินมาใกล้เกินตรงไอ้น้ำมันเยอะไงแล้วปลามาอยู่พอเดินมาตีปุ๊บเนี่ยปลามันตื่นวิ่งเลยน่าจะใหญ่ครับถ้าปลดแบบปลดแบบไม่ให้มันพลาดมันปลอดภัยนะครับก็พยายามอย่าให้โดนตามนะครับทีนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับปล่อยที่เดิมเลยหรือฝั่งนี้ก็ได้ครับปล่อยไปคลองนะผมปล่อยฝั่งนี้ก็ได้ครับโยนไปเลยครับนี่ตัวแค่นี้เองไปโอ้ยตัวไรเดอร์เม่นยางแคะนะครับก็ตัวมันเล็กมากครับคือถามว่ากัดติดไหมก็นะครับเวลาปลามันกัดครับมันจะกัดส่วนท้ายนะครับนะครับกัดส่วนท้ายพอกัดปุ๊บเนี่ยกัดนิดเดียวตัวเบ็ดมันก็โผล่แล้วครับวัดก็ติดง่ายนะครับลองดูนะครับใช้ได้ดีมากนะครับเหยื่อยอดนิยมตอนนี้เลยกำลังฮอตครับเม่นยางแคะพอตั้งปีนึงละก็ยังพัดอยู่เหมือนเดิมครับเพราะว่าปลาที่กัดละวันนะครับกัดเกือบ 100% เลยครับทุกคนยอมรับมากกับเป็นยางแคะครับใครที่ยังไม่ลองก็ฝากให้ลองนะครับเหยื่อมีวางขายทั่วประเทศนะครับก็หาซื้อได้เลยตามร้านของตกปลาทั่วไปนะครับของมันต้องลองครับผมจ้าวครับน้ำเขียวนะครับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะปลาน้องเห็นคนนะครับค่อยๆลากเลยอุ้ยหลุดโอ้โหเหี้ยมันไปติดตรงเนี้ยหลุดเฉยเลยเหยื่อมันติดต้นไม้นับกิ่งไม้หลุดซะงั้นอดเลยบอกว่ามีตัวเดียวไม่โดนกลับไม่โดนครับตัวกระป๋อยเดียว
โอ้โหแค่เนี้ยโอ้โหคาบเบาตานะครับเดี๋ยวต้องปลดแล้วปล่อยไปนะครับก็เป็นยังไงอ่ะมันติดส่วนที่แบบไม่สมควรที่จะปล่อยนะครับเป็นยางแขะตัวแรกหลุดปอกหลุดไปนะครับเพราะว่ามันผมดึงตึงแล้วปลามันมาเข้าง่ามไม้แล้วมันดิ้นครับสะบัดอยู่ไปเลยตัวแรกก็ตะหยาบแบบนี้ครับดูตัวนี้ดิแค่นิดเดียวเองก็เก็บไปนะครับเล็กๆแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าตาหลังผมจะปล่อยครับคือนั่นมันเข้าเบ้าตาไงเราปล่อยออกไปมันไม่ใช่เรื่องนะครับแบบนี้ก็ดูตัวเล็กแต่ว่าเก็บไปมันติดส่วนที่แบบตามันบอดนะครับมันก็ไปหากินลำบากครับนี่ครับผมเป็นยางแท้นะหย่อนหลุมแล้วนะครับหลุมก็เขียวนะครับน้ำเขียวปื๋ยเลยนี่ครับนี่ครับผมฝากไว้นะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกเผื่อมีอีกสักตัวนึงแล้วตัวมันเล็กอ่ะก็หาตีไปเลยครับล่องข้างทางครับคือเราสังเกตนะครับบางทีเราไปตีล่องที่เขาปักเขียนป้ายอะไรเงี้ยก็อย่าไปตกนะครับไปตกล่องเขาไม่ห่วงนะผมก็จะบอกกันลองดูครับผมไม่นางแค่เล็กตัวน้อยโดนหมดสุดยอดครับผม